ในขณะนี้นะครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางโรงพยาบาลได้มีการจัดพิธีรับมอบรถพยาบาลชนิดกระบะแบบยกสูงนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการเตรียมป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมของทางโรงพยาบาลครับซึ่งรถกระบะยกสูงคันนี้นะครับสามารถรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดารและสามารถลุยน้ำท่วมได้สูงถึง50 เซนติเมตรครับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉินแบบกระบะยกสูงขับเคลื่อน4ล้อและเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนักจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉินแบบกระบะยกสูงที่ภายในมีอุปกรณ์การช่วยชีวิตในลักษณะเดียวกันกับรถตู้ฉุกเฉินแต่สามารถลุยน้ำได้สูงถึง50 เซนติเมตรใช้รับผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือในพื้นที่ทุรกันดารที่รถตู้ไม่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในมาตรการการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าในขณะที่ชาวเมืองเพชรบุรียังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีกันอย่างต่อเนื่องโดยนางธีราพรชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองกระแชงเปิดเผยกับทีมข่าวว่ารู้สึกสบายใจมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐได้มีการประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าจึงทำให้มีเวลาในการเตรียมยกของขึ้นที่สูงรวมทั้งทำแนวป้องกันและอุดรอยรั่วต่างๆนอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองเพชรบุรียังได้สนับสนุนกระสอบทรายเพื่อใช้ไปทำเป็นแนวป้องกันบ้านอีกด้วยบอกเลยนะคะว่ารู้สึกสบายใจกว่าปีก่อนที่ผ่านมาเพราะว่าเราได้รับข่าวสารค่ะอย่างต่อเนื่องทั้งทาง Facebook ทั้งทางไลฟ์สดทั้งทางผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะปีนี้ทำให้เราได้เตรียมตัวคือประชาชนตอนนี้มีเวลาได้เตรียมตัวที่จะยกของขึ้นสู่ที่สูงที่จะแบบก่อปูนตอนนี้แบบว่าเตรียมพร้อมมากเลยค่ะรวมถึงโรงพยาบาลที่นี่ก็มีการเตรียมพร้อมมีการกั้นกระสอบทรายมีเตรียมเครื่องสูบน้ำมาเพื่อที่จะพร้อมรับสถานการณ์นะคะท่วมค่ะปีที่แล้วท่วมเทศบาลเขาจะมีกระสอบปุ๋ยแล้วก็ทรายแล้วก็ไปช่วยกันกรองแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมทุกคนนะคะก็ดูกระตือรือร้นแล้วก็ไปเตรียมมาขนทรายมาไว้ที่บ้านตัวเองแล้วก็มีการยกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะไม่กังวลเลยค่ะช่วงนี้เช่นเดียวกันกับนางสุพรรณวดีที่คอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอยู่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยอยู่ที่บริเวณตำบลบ้านลาดซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมได้ง่ายเมื่อได้รับฟังประกาศเตือนจากทางเทศบาลเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำจึงได้ดำเนินการยกของขึ้นที่สูงและทำแนวป้องกันรอบบริเวณบ้านเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางจังหวัดนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในด้านต่างๆจึงทำให้รู้สึกคลายความกังวลไปได้บ้างถ้าถึงตอนขนาดนี้แล้วนะคะความกังวลใจของพี่ก็คลายลงไปบ้างแล้วเนื่องจากว่าเราได้เห็นว่าทางจังหวัดเนี่ยมีแสดงให้เห็นว่าเขาได้มีการพยายามที่จะเตรียมความพร้อมนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เนี่ยในทุกๆด้านนะคะสำหรับบ้านพี่เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ที่อำเภอที่ต่ำนะคะเป็นอำเภอบ้านลาดก็มีการเตรียมความพร้อมของทางราชการที่อยู่ที่อำเภอค่ะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในส่วนที่บ้านนี่พี่ก็เตรียมเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงตั้งแต่มีวันประกาศวันแรกเราก็เตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็บ้านพี่ถ้าปัจจุบันนี้บ้านพี่จะเป็นบ้านที่ต่ำที่สุดในแถบบริเวณในส่วนนั้นของตำบล นั้นนะคะพี่ก็ประสานคือจะมีผู้ใหญ่กำนันเข้ามาประเมินให้เราค่ะเขาจะช่วยเหมือนปีแล้วเขาช่วยปีนี้เขาก็เตรียมความพร้อมของกระสอบทรายอะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มอย่างเรามาทำงานวันราชการเนี่ยเจ้าที่เขาก็เตรียมทำไว้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราประสานไปปุ๊บเขาก็จะมาช่วยเอากระสอบทรายมายกให้ที่หน้าบ้านเลยค่ะแต่ปีนี้ดีอย่างหนึ่งคือว่าเราได้เตรียมตัวนานเหมือนว่าเรารู้นานที่เราจะป้องกันได้ค่ะที่เราจะพยายามเตรียมตัวได้สำหรับระดับน้ำที่แม่น้ำเพชรบุรีในขณะนี้นะครับยังอยู่ในระดับที่ปกติครับแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปและนี่คือสภาพการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบุรีครับ